กระหึ่มทั่วโลก BG ประทุมยูไนเต็ดประกาศอุ่นเครื่องโบรุเซียดอทมุนชนะทิพย์สงกระสินธีรสินแดงดาพร้อมตัวใหม่ต่างชาติจัดเต็มทั้งระบบแบบนี้มันกดสูตรนี่นาในขณะที่ยอดทีมเมืองเบียร์เสือเหลืองอาจพกลูกครึ่งไทยมาโชว์ฝีเท้าถึงสนาม BG นั่นก็คือเฟลิกซ์พักเค่น่าสนใจจริงๆขณะที่ท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวิชิตชอบตั้งเป้าทวงแชมป์และคว้าแชมป์แบบนี้ไทยลีกปีนี้มันหยดติ่งแน่นอนเอาวะบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวใหญ่อึกกระทึกครึกโครมแล้วครับโอ้โหนี่มันสุดยอดชัดๆเลยนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับแม่จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับบอรุเซียดอทมุนนะครับนี่มันทีมในอุดมคติทีมหลายๆคนชื่นชอบเลยนะบ้านเราเนี่ยนะครับนอกเหนือจากบาเยิร์นแล้วก็มีดอทมุนเนี่ยแหละครับนี่คือรองแชมป์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับก็จะมาเตะวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไปแน่นอนครับมันแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าสโมสรยักษ์ใหญ่จากเยอรมันนะครับบอรุสเซียดอทมุนด์เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีเอกลักษณ์ที่สุดนะครับของเยอรมันครับรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีล่าสุดด้วยนะครับซึ่งทีมเนี่ยเป็นตัวแทนแพชชั่นวัฒนธรรมและความสำเร็จเตรียมยกทัพมาอุ่นเครื่องกับ BG นะครับถึงถิ่นเลยนะฮะ21กรกฎาคมนี้คิกออฟ2ทุ่มนะครับโดยเกมการแข่งขันนะครับจะใช้ชื่อนะครับว่า114ปี Celebration BG ปทุมยูไนเต็ด X นะครับกับทางด้านของ BVB นะฮะนั่นก็คือบอรุสเซียดอทมุนด์นั่นเองนะครับเพื่อเฉลิมฉลอง114ปีนะครับเป็นการเปิดอัศจรรย์ฝั่งที่4โซน E ด้วยสนาม BG นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีการเปิดห้องรับรองพิเศษภายใต้ชื่อคลับ114ในฤดูกาล2024/2025ด้วยคืออะไรก็ดีไปหมดนะครับตอนนี้ครับ BG ถ้าทำขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแทบจะยกแชมป์ให้เลยนะเนี่ยสุดยอดนะฮะสโมสรดอทมุนด์นะครับคว้าความสำเร็จบนเวทียุโรปมากมายเช่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงยังเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดมีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันนะฮะในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมันเป็นเครื่องการันตียืนยันถึงสถานะและความยิ่งใหญ่ของสโมสรนะครับโอ้นะนอกจากนี้ครับยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นทีมที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลมากเป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้ด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันนะครับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของดอทมุนด์นะฮะชุดใหญ่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยมาบุรีรัมย์ด้วยแต่มันไม่ได้ชุดใหญ่มากนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่มุ่งมั่นผลักดันนะครับมาตรฐานและความนิยมของฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องคือถ้าสโมสรผลักดันขนาดนี้เนี่ยนะมันก้าวกระโดดพัฒนาแน่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกี่ทีมที่ทำได้นะครับเพราะมันใช้เงินเนี่ยดู BG ใช้เงินนะฮะในการสนับสนุนเนี่ยหรือว่ายกระดับทีมตัวเองเนี่ยหลายร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นหลักแบบนี้เนี่ยมันพัฒนาได้แต่ว่าโอ้โหมันต้องกี่ทีมอะนะแล้วเขาก็ว่ากันไปนะฮะยังไงเราก็ดีใจด้วยที่เขาทำนะฮะอ่ะอย่างดอทมุนด์เนี่ยเขาลงแล้วนะเขาลงเลยโปรแกรมทาง Official นะครับของดอทมุนด์ประกาศนะครับว่ามาเมืองไทยมาทัวร์ไทยแลนด์แล้วก็จะไปทัวร์โอซาก้าด้วยอุ้ยอยากไปทั้ง2เกมเลยครับไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยดูบอลที่ไทยด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้นะฟีลลิ่งนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือทางด้านของเฟลิกซ์พาเค่นะครับอาจจะได้มาเมืองไทยด้วยในครั้งนี้นะครับคือถ้ามารับประกันได้เลยครับว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะกับเฟลิกซ์พาเค่นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยต้องย้อนไปดูหน่อยเฟลิปพาเค่หลายๆคนไม่ทราบว่าคือใครจริงๆแล้วจะมาเล่นทีมชาติไทยชุดเดียวกับเอราวัณนี่แหละแต่ทำเอกสารไม่ทันนะฮะในยู23เนี่ยแต่ต้องบอกว่าพาเค่เนี่ยลืมตาดูโลกที่เยอรมันนะคุณพ่อเป็นคนเยอรมันคุณแม่เป็นคนไทยเขาหลงไหลการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็ยังมีพรสวรรค์นะครับแล้วก็เคยอยู่อะคาเดมี่นะฮะของฮัมบูร์กในปี2016ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุ13ปีเท่านั้นแล้วเขาก็เล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆแต่มันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปบาดเจ็บอะนะครับคือจุดเปลี่ยนคือไปบาดเจ็บนะฮะตอนนั้นฝึกซ้อมอยู่นะครับที่สเปนนะครับพักเค่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สะโพกถึงขั้นเส้นเอ็นฉีกนะฮะกล้ามเนื้ออักเสบ
จนต้องถูกส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดและใช้เวลาพักฟื้นนานเป็นปีเขาว่าอย่างนี้นะครับซึ่งพักเคก็ยังเป็นดาวเด่นของ U19 นะหลังจากนั้นเนี่ยพอหายเจ็บแล้วนะฮะฟื้นฟูมาได้จนเขาถูกดันขึ้นมาเล่นทีมสำรองในสโมสร U23 แม้จะต้องเล่นกับนักเตะที่โตกว่าแต่ก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับโอ้โหยืนยาวแล้วพักเคเนี่ยลงเล่นในระดับภูมิภาคเล่นกับทีมสำรองทำบุกไปแล้ว20เกมทำ5แอสซิสต์แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีสกอร์แต่ว่าเวลาที่เขาอยู่ในสนามในเกมมันดีนะครับเกมตรงกลางมันเหนียวมันแน่นทำให้พักเคได้รับความสนใจในประเทศเนี่ยหลายสโมสรสุดท้ายแล้วได้มาเซ็นกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สโมสรที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นการปั้นดาวรุ่งบอกได้เลยครับว่าดอร์ทมุนด์นี่สุดละคือถ้ามาอยู่ดอร์ทมุนด์มีโอกาสนี่ไปไกลแน่นอนฝีเท้าพัฒนาแน่นะครับก็ต้องบอกว่าได้เซ็นไปซึ่งผอ.ของดอร์ทมุนด์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าเราจะมีนักเตะในตำแหน่งนี้เนี่ยย้ายออกจากทีมไปในฤดูกาลหน้า 1-2 คนและเฟลิกจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้มันเป็นการย้ายทีมที่พิเศษสำหรับเขาเราเชื่อมั่นว่าเขาจะพัฒนาฝีเท้ากับเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับพักแค่ครับเซ็นสัญญากับเสือเหลืองแบบไม่มีค่าตัว3ปีอยู่กันยาวๆไปเลยส่วนจะพัฒนาขนาดไหนจะฉายแสงได้ไหมคงจะต้องไปติดตามกันเอาเองละกันนะครับเพราะนี่ก็คือความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับในส่วนของดอร์ทมุนด์เป็นแบบนี้แต่ในส่วนของ BG ล่ะครับจะไปสู้กับดอร์ทมุนด์ยังไงเราลองไล่เรียงขุมกำลังที่เสริมเติมแต่งเข้ามาแต่ต้องบอกนะครับชนาธิปโอ้โหได้สนั่นสะเทือนกับด้านของดอร์ทมุนด์เอาวะนะชนาธิปสะเทือนดอร์ทมุนด์แล้ววะนะฮะธีรศิลป์อย่างงี้เรามีตัวเก่าๆนะไปสู้นะทีมช่างเราก็มีจาก BG นะครับยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่จะช่วยนะครับเสริมเติมแต่งเข้ามาอย่างเซดิน NDI อย่างเงี้ยสูง 2.5 เมตรย้ายมาเดี๋ยวไปเจ็บยาวก็ต้องดูว่าหายแล้วกลับมาเป็นยังไงมีคริสเตยองโกมิสนะครับสูง202เมตรคือกินยีราฟเข้าไปทั้งคู่นะครับคือล่าสุดนี้ตัวใหม่นะแนวรับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเขาก็บอกว่าเขาดีใจที่ได้มาร่วมทีมที่นี่นะคือคุยกับเซดีนเอเดียไอและหรือว่าเซดีนเนี่ยนะครับก็เขาแนะนำบอกว่ามาเถอะนะคริสยองโกมิสเนี่ยเกิดที่กาตาร์นะดาก้านะครับประเทศเซเนกัลก่อนย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่12ปีแล้วก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับแล้วก็เคยไปฝึกที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยนะครับตอนนี้เล่นอยู่บัลแกเรียแล้วก็ฮังการีนะครับขณะที่กองหลังอีกคนหนึ่งเอ้าสูงไม่พอเอา2เมตร1ไปมาโคบาลินี่นะครับอันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหรูปร่างทุกอย่างใช้ได้อยู่ที่ว่าจะปั้นกันยังไงเกิดโบโลญญาอิตาลีนะแต่แม่เป็นคนไทยไงและคุณพ่อเป็นอิตาลีก็มาเล่นบอลในเมืองไทยนะครับเล่นกับชัยนาทฮอนบินก่อนจะมาเมืองทองจากนั้นก็ไปเชียงรายและตอนนี้มาอยู่ BG ต้องฉายแสงได้แล้วครับตอนนี้ต้องเริ่มฉายแสงเพราะอายุอานาม26แล้วนะครับต้องมาดูว่าไหวไม่ไหวนะครับแล้วก็มีทางด้านแนวรุกเนี่ยจะเป็นลาร์สเวลเวกนะครับดาวยิงชาวดัชสูง197นะฮะ197โคตรสูงเลยเคยเล่นอยู่หลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นอูเทรคนะครับโกนิงเกนสปาร์ตารอตเตอร์ดัมนะครับโอ้โหนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ไปเล่นมาแล้วนะครับโอ้โหคราวนี้แหละได้มาลุ้นกันว่าจะเก่งขนาดไหนเอเชียก็ผ่านมาแล้วชุนบุกซูวอนเกาหลีใต้นะครับโอ้โหมันเล่นหลายทีมนะแล้วก็มา BG เนี่ยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันคนนี้แล้วก็มีทางด้านของรานิลซานตานานะครับดาวยิงบราซิลนะครับเริ่มต้นอาชีพกับซานตาครูซซิมดังในลีกบราซิลแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเล่นมาหลายทีมนะครับแล้วก็อยู่เซาเปาโลจากนั้นมาเล่นในเอเชียกับชิงเต่าเวสต์โคสต์ในเมืองจีนนะครับแล้วก็คอฟันคานนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็มา BG นี่แหละนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายมีโคต้าเอเชียด้วยนะครับกาคุโตะโนซึดะเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรซานเฟเซ่ฮิโรชิมาก่อนจะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในทีมฤดูกาล2013จากนั้นย้ายมาเล่นกับหลายทีมในเจลีกไม่ว่าจะเป็นอาบีแร็กซ์ชิมิสึเอสพาวนะฮะก็เสริมเติมแต่งขุมกำลังแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะ BG กับดอร์ทมุนด์เดี๋ยวว่ากัน21กรกฎาคมคราวนี้แหละสนั่นแน่นอนขณะที่ปิดท้ายที่ลุงเนนะครับลุงเนเนี่ยเปิดเผยว่าการที่แต่งตั้งโค้ชคนใหม่มีภารกิจไม่ได้ตั้งมาเฉยๆก็คือคว้าแชมป์นั่นเองนะครับเฮดโค้ชคนใหม่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดออชมาลอชวิเอร่าจากแชมป์ลีกสูงสุดอิหร่านสู่แชมป์ไทยลีกภารกิจสำคัญคือพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก้าวไปสู่เวทีชิงแชมป์เอเชียพร้อมๆกับการเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนนอกเหนือจากรักษาแชมป์ไทยลีกแล้วทวงคืนแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ลีกกับสู่บุรีรัมย์คือถ้าลุงเนพูดอย่างนี้เนี่ยนะเป็นทั้งแชมป์ลีก FA ลีกครับแล้ว
ก้าวสู่เอเชียอาจจะยกระดับแต่ว่าเบอร์หนึ่งอาเซียนนั่นก็คือ Shopee ครับนี่คือมี4ถ้วยแกกะฟาดหมดคือแกจะฟาด4ถ้วยพร้อมกับเข้ารอบลึกๆ ACL ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคงมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือไม่แล้วรักนี้กับบุรีรัมย์กับออสมาลอสเวียร่าจะอยู่ยาวนานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้นะครับก็ต้องไปถามท่านประธานกันเอาเองนะฮะในช่วงสถานการณ์นั้นๆและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ